้อนรับแฟนๆเข้าสู่เกมการแข่งขันไทยไฟท์ครับเป็นนัดรอบรองชนะเลิศครับนี่เป็นนักมวยฝ่ายแดงครับเพชรมั่นคงเพชรเฟอร์กัสชื่อจริงว่าสุรชัยกันรำครับอายุ22ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับสูง175ซมครับเจ้าของสถิติ122ครั้งชนะ110ครั้งแพ้8ครั้งเสมอ4ครั้งครับในรอบ16คนนั้นทางด้านของเพชรมั่นคงชนะน็อกนักมวยจากประเทศจีนครับชูฮงเล็งนะครับในยกที่1แล้วก็ในรอบ8คนนั้นชนะวิตาลีจากรัสเซียครับนี่คือเส้นทางของเพชรมั่นคงนักมวยจากประเทศไทยครับคุณสมจิตครับถึง20ครั้งนะฮะแพ้3ครั้งเสมอเพียงครั้งเดียวนะครับส่วนผลการชกไทยไฟท์นะอินโดนีเซียผมบอกที่ผ่านมานะครับรอบ16คนนี่ชนะน็อกซาร์ลอตฮูเยอร์จากอิตาลีในยกที่1เลยนะครับโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาส่วนรอบ8คนนี่ก็ชนะราฟี่ซูเฮจากสเปนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับมีพี่หมอครับทันตแพทย์พี่ชัยปิตุวงศ์แล้วก็สมกิจจงจอหอครับแล้วก็ผมยอดนกยอดชายครับเชื้อชายนิรการรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับพี่หมอเชิญครับสวัสดีครับคุณยอดชายนะครับคุณสมจิตนะครับก็มวยคู่นี้นะครับรอบ8คนสุดท้ายเนี่ยฟาบิโอปิก้าจากฝรั่งเศสเนี่ยชนะลาฟีซูเฮจากสเปนมานะครับแล้วก็ฟิตซ้อมเตรียมตัวมาอย่างดีเลยนะครับมาเมืองไทยนะครับมาพักที่13เหรียญแล้วก็ซ้อมเรียกว่าสมบูรณ์ในขณะที่เพชรมั่นคงนั้นซ้อมอยู่ที่บ่อนไก่นะครับคุณพ่อท่านบอกว่าฟิตเปี้ยนะครับสำหรับไฟนี้มาครั้งนี้นะครับชกต่อหน้าคนไทยต้องแชมป์อย่างเดียวครับก็ดีกรีของเพชรมั่นคงนั้นเป็นแชมป์มวยรอบครั้งที่20ครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันนี้ต้องขอบคุณท่านเถลิงอยู่บำรุงด้วยครับประธานบอสบ็อกซิ่ง 2,000 เจ้าของสนามวิธีมวยสยามอ้อมน้อยก็นั่งอยู่ข้างๆแล้วครับคุณธีรยุทธ์หอประเสริฐกิจโรงพยาบาลศรีวิชัยสนามมวยบ้านกลางครับแล้วก็อีกหลายๆท่านครับผู้ให้การสนับสนุนบนเวทีพิจิตรคงพรมครับผู้ชี้ขาดครับให้คะแนน3ท่านธวัชชัยทองฤทธิ์ธนภัทรเสือแก้วแล้วก็ประภัยประเทศครับรับแชมป์ครั้งนี้นะครับจะนอกจากได้รับเงินรางวัล2ล้านบาทแล้วนะครับจะได้รถอีซูซูดีแม็กซ์เอ็กซ์ซีรีส์นะครับนะครับก็อีกนิดเดียวครับความตื่นเต้นก็กำลังจะมาแล้วนะครับ3ยกเท่านั้นนะครับจะสู้กันเพียง3ยกนะครับถ้าเสมอกันในยกที่3ก็จะต่อในยกที่4ครับเอาล่ะครับความสนุกความร้าวใจมาแล้วครับแฟนๆที่ห่อของไทยไฟนั้นไม่มีเกียร์ถอยหลังคุณสมกิจ3ยกเท่านั้นก็ไต่กันเต็มที่ครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงไม่ต้องขึ้นมาปราศัยกันเลยครับดูครับทางด้านนักมวยจากฝรั่งเศสฟาบิโอนั้นรูปร่างหนาไปทุกสัดส่วนเลยครับอย่างที่เรียนไว้เขาจะเน้นเรื่องของการออกอาวุธนะครับแหมมีศอกซ้ายทัดเข้าไปครับในรูปแบบใหม่ยุคแบบใหม่ครับแต่ว่าอาวุธนั้นยังครบครันครับในช่วงของไทไฟครับขวายาวๆก็เป็นบรรทุกฟาบิโอแพงฟาบิโอปิงก้านี่แกไม่กลัวเลยนะหน้าตาแกขึงขังมากครับถึงรอบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในรอบ8คนสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าฟาบิโอปิงก้านั้นนอกจากจะออกอาวุธไทยได้ดีแล้วยังบังอาวุธได้ดีด้วยครับครับการออกตามดูครับเรื่องของอาวุธการใช้ศิลปะแม่มันโอ้ยซ้ายครับฟาบิโอต้นนี้ต้องระวังเลยครับเพราะว่าเขายังแรงยังแข็งแกร่งอยู่ครับคุณสมจิตครับต้องระวังแล้วครับหมัดเขาไม่ธรรมดานะฟาบิโอปิงก้านี่นี่ครับความได้เปรียบของเราคือความสูงเราใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์ครับอาศัยจังหวะดักแทงด้วยเข่าซ้ายหน้าครับทางด้านของเพชรมันคงวงในก็ไม่ให้เกาะไม่ให้แต่งตัวนานแล้วครับกรรมการพิจิตรพยายามปรุงแต่งเกมให้สนุกมากขึ้นครับเน้นเรื่องของการออกอาวุธไม่มีหลักเหลี่ยมหักล้มครับคุณสมจิตครับครับผมออกอาวุธกันนี่แบบเตะแบบเนื้อเน้นนะฮะโอ้ยฮุกซ้ายนี่ต้องระวังครับฟาบิโอประมาทไม่ได้ครับทางด้านของเพชรมันคงงานนี้ใครคว้าแชมป์ก็รับ2ล้านบาทนะครับอันดับ2ก็1ล้านบาทอันดับที่3ก็ 500,000 บาทนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายอันดับ4 300,000 บาทครับเป็นรางวัลที่เยอะมากนะครับสำหรับนักมวยนะฮะโอ้โหขวาของเพชรมันคงครับแม่เตะขาหัวไหล่ข้ามศีรษะไปเลยครับ
กำลังใจของคนไทยที่มาเชียร์เพชรมันคงนี่โอ้โหนับมาหลายหมื่นคนนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าแน่นสนามเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาเลยครับนี่ครับลุยแล้วครับทางด้านเพชรมังกรอย่างที่เรียนไว้ครับเน้นเรื่องของอาวุธอุ้ยต้องระวังหมัดนะครับฟาบิโอนี่ยังแรงยังแกร่งอยู่ครับมีหมัดไม่พอมีแถมศอกเข้ามาด้วยครับเอาละครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวครับชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยบริษัทรีแคทอีซูซูเซลส์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซาบูไรอโยธยากลับมาชมภาพช้ายกแรกในเกมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศครับเราเห็นแล้วว่าพลังกำปั้นทุกซ้ายของฟาบิโอนั้นไม่ธรรมดาครับพี่หมอครับฟาบิโอปิก้าพยายามจะเบียดเข้าในนะครับชวนทะเลาะนะครับแต่เพชรมันคงต้องใจเย็นๆนะครับอาวุธหนักอาวุธยาวมีอยู่เยอะครับก็ต้องถามสมกิจครับในฐานะที่เป็นอดีตนักมวยไทยชื่อดังลักษณะอย่างนี้ต้องแก้เกมอย่างไรครับเราต้องเล่นยาวๆนะฮะไม่ต้องเข้าใกล้ไม่ต้องไปแลกหมัดหรือไม่ต้องไปฟันศอกเราอาวุธยาวดีกว่าเตะแทงเตะแทงเข้าไปจะดีกว่าครับครับดูว่าระหว่างพักยก2นั้นคุณวันใหม่สิทธิ์อ่อนนั้นแก้เกมสั่งเกมมาอย่างไรครับออกมาได้ตามใบสั่งหรือเปล่าครับเกมของเพชรมั่นคงฟาบิโก้นั้นต้องบอกว่ารูปร่างร่างกายนี่ดีจริงๆครับโดดเท่นะครับครับนี่ครับแข้งขวากับมันซ้ายเขาหายอีกแล้วครับพละกำลังอย่างที่เรียนไว้คุณสมกิจมวย3ยกมีโอกาสนับน็อกได้ทั้งสามตัวนี้ไม่ต้องรอครับมาถึงก็ใส่อาวุธกันเลยฮะเพราะว่าอาวุธที่ออกชัดเจนสวยงามเนี่ยคือจะพูดชนะนะฟาบิโอจริงๆแล้วหลักเปลี่ยนใช้ได้เลยนะครับฝึกมวยมาที่ออกอาวุธค่อนข้างเรียนเลยนะครับวงในเขานี่ไม่ธรรมดามีเข่าแทงแหลมๆเลยนะฮะก็มีคุณธีรพงศ์ธีรเดชพงศ์ก็ให้การสนับสนุนทางด้านฟาบิโอนะครับเจ้าของสึกเกียรติเพชรที่ลุมพินีโอ้โหดูครับดงหมัดของฟาบิโอโดนน้ำกระจายเหมือนกันครับเพชรมั่นคงนี่ครับพยายามจะเคลียร์ขาหน้าครับอาศัยเหลี่ยมตัวอาศัยลูกแก้สถานการณ์ครับพลิกสถานการณ์ได้ครับจังหวะนี้ช่วยได้เยอะครับคุณสมจิตโอ้นี่คือสีบทยาครับเมื่อกี้ศิลปะในมันเมืองไทยที่เพชรมังคงใช้นะฮะฟาบิโอนั้นพยายามชวนให้สมจิตให้เพชรมังคงออกอาวุธนะครับดูศอกกลับของฟาบิโอครับโอ้ยเตะแม่ข้ามศีรษะไปเลยครับทางด้านของเพชรมังคงลูกนี้กึ่งหูกึ่งก้านคอนะฮะแม่สวยงามมากว่าเป็นระยะประชิดนะครับครับลูกนี้ยังประมาทไม่ได้ครับผมคิดถึงไทซันนะครับโอ้โหลูกนี้ต้องพุทธล้อเลยครับโหมคอมาเตะก้านคอนะฮะจังหวะแทงซ้ายสวนการฮุกซ้ายของฟาบิโอนี่สวยนะครับทางด้านของเพชรมั่นคงนี่ครับสับศอกเลยครับมีลูกขู่ด้วยครับวันนี้ของเพชรมั่นคงครับโอ้โหครับนี่คือการป้องกันตัวที่ดีคือการขู่ตัวคู่ต่อสู้ไม่คู่ต่อสู้เดินเข้าหาครับชกสไตล์นี้นี่ถือว่าเหนื่อยนะครับสำหรับเพชรมั่นคงเพราะว่าฟาบิโอนั้นเดินติดแล้วชวนทะเลาะตลอดนะครับแต่ผมมองนะครับว่าถ้าเรารัดกุมอย่างนี้ตลอดไปเรามีโอกาสชนะแน่นอนครับยอมรับว่าวันนี้เพชรมั่นคงเองก็สามารถใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้อย่างสวยสดงดงามครับหมดยกที่2ครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนซาบูไรอโยธยานี่เป็นภาพมุมสูงจากทีมงานไทยทีวีสีช่อง3ครับดูภาพช้านี่จะเล่นลือสีบทยาครับยกที่ผ่านมานี่โอ้โหดูแฟนๆคุณสมกิจครับสะใจมากครับสะใจตื่นเต้นตามไปด้วยครับลูกจะแจ้งนั้นเพชรมั่นคงชัดเจนนะครับแต่ฟาบิโอปิก้าก็ถือว่าเรียนแบบและออกอาวุธมวยไทยได้ดีนะครับตรงนี้เพชรมั่นคงต้องแรงต้องกำลังนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ยังมีไฟต้องชกนะครับยกสุดท้ายครับตอนนี้ทางมาถึงยกที่3ต้องร่วมเชียร์กันแล้วครับยังประมาทยังเชื่อขนมกินไม่ได้นะครับเพราะว่าฮุกซ้ายของฟาบิก้านั้นค่อนข้างจะเข้าเป้ากับสมกิจครับครับออกมานี่รัดโอ้โหลูกนี้ครับเขาเรียกว่าลูกนี้เหนือชั้นมากเขี่ยขาหน้าลูกนี้เขี่ยหลักไปเลยครับเตะพับในนี่แหละครับจังหวะจะง้างหมัดต่อยนี่เขี่ยขานิดเดียวครับเสียศูนย์เลยครับลูกเก่งของคนนี้ก็คือกิ่งทองลูกประบาดครับสมจิตเขี่ยขาเก่งมากครับนี่ก็ไม่ธรรมดาครับฟาบิโอเมื่อกี้โอ้นี่หักมาแล้วลงมาครับเขาเองก็ไม่มีอะไรจะเสียนะครับต้องแลกนะครับต้องระวังนะครับฟาบิโอเพชรมั่น
คงเมาเหมือนกันครับแม่เมาเหมือนกันครับโดนหมัดของฟาบิโออ้าวแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมวยไทย3ยกนี่ครับอย่างนี้ครับสนุกครับโอ้โหอยู่ครับแลกศอกกันต้องระวังครับต้องระวังครับอย่าประมาทเด็ดขาดครับครับเพชรแม่นคงนะครับต้องระวังนะครับหมัดนะครับเพราะว่าหมอโดนไปเยอะนะครับแม่ทำท่าจะเมาเหมือนกันครับเพชรแม่นคงยืนไหวหรือเปล่าครับอ้าวแล้วครับดูครับต้องคว้าให้อยู่ครับฟาบิโอนั้นทำถือว่าทำได้ดีเลยครับยกนี้ดูครับออกมาเน้นกำปั้นครับขณะที่เพชรแม่นคงโดนหมัดเมาไปเมามาครับโอ้โหเย่นะครับสถานการณ์ไม่ดีครับเพชรแม่นคงสถานการณ์ไม่ดีแล้วครับไหวหรือเปล่าครับไหวหรือเปล่าครับโอ้โหจะเป็นล็อกถล่มหรือเปล่าครับเพชรแม่นคงโอ้โหรัวหมัดเป็นแบบอายุหมัดมาเลยฮะจะยืนไม่อยู่อยู่แล้วครับจะยืนไม่อยู่อยู่แล้วครับเพชรมันคงดูครับอาการรอดไม่รอดครับรอดไม่รอดครับโดนทั้งหมัดโดนทั้งศอกครับโอ้โหโอ้โหครับนี่โดนไปเยอะครับต้องเอาใจช่วยกันนะฮะตอนนี้การนับเลยครับพี่กิจของผมไหวหรือเปล่าครับไหวหรือเปล่าครับ6 7 8ยังชกได้ครับได้ครับยังไหวครับชกได้ครับแม่ตานี่ยังลอยอยู่ครับเพชรมันคงละทางหมดยกที่3ครับครับต้องมาลุ้นกันครับว่าจะมียก4หรือเปล่าครับโอ้โหทีมงานของฟาบิโอจากฝรั่งเศสนั้นดีใจกันยกใหญ่เลยครับแต่ตอนต้นยกนั้นโดนหมัดของฟาบิโอไปนะครับอาการของเพชรมันคงนั้นเดินเข้ามุมยังมีอาการงงๆอยู่ครับมาเป็นพายุหมัดเลยครับเมื่อกี้นี้ต้องเห็นใจจริงๆครับลูกนี้โดนหนักมากแต่ด้วยหัวใจคนไทยที่มาเชียร์ครับเพชรมันคงล้มไม่ได้ครับลุกขึ้นมาสู้ต่อครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของการต่อสู้แบบศิลปะแม่ไม้มวยไทยเที่ยวนี้เนี่ยสนุกสนานจริงๆครับก็คงจะให้นั่นเน็กได้ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับรอสักครู่ครับจะมียก4หรือเปล่าโอ้โหอย่างที่ผมเรียนไว้ครับมวย3ยกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับฟังการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการครับผู้ชนะในคู่แรกอยู่ในมือผมแล้วนะครับและผู้ชนะได้แก่ประเทศ